พี่น้องเชื่อไหมครับไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวในชีวิตที่เกิดกับเราและเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราไม่ชอบมันก็ตามถามตัวเองนะพี่น้องเราเคยผิดหวังในชีวิตไหมเราเคยอกหักไหมเราเคยถูกทิ้งไหมเราเคยล้มเหลวไหมเราเคยพังไหมเคยหมดทุกอย่างไม่มีใครชอบแต่อัลลอฮ์ให้เกิดกับท่านเชื่อไหมครับนั่นคือสิ่งดีสำหรับท่านเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่อัลลอฮ์ให้เจอกับเรานั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับท่านพี่น้องจำอย่างเดียวว่ามาวัดดะกะรับบุกะวะมากอละอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดและไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแต่อัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เจ้าทำไมท่านหญิงอาเซียนได้ภรรยาสามีเป็นฟิรูนพี่น้องนึกไงไงทำไมท่านหญิงอาเซียอะลัยฮิสสลามสตรีผู้ที่อัลลอฮ์ให้บ้านในสวรรค์แก่นางตั้งแต่ก่อนนางจะจบชีวิตด้วยซ้ำทำไมได้สามีเป็นฟิรูนถ้าพูดตามอัสบับตามอาดะห์ถ้าไม่ใช่เพราะสาเหตุฟิรูนก็ไม่มีความอดทนของท่านอาเซียเกิดขึ้นพี่น้องดูสิครับถ้าสามีดีหมดอาเซียไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะท่านหญิงอาเซียเจอการเพราะสามีเลวขู่ฆ่าภรรยาให้ออกจากศาสนาสุดท้ายท่านหญิงอาเซียรับบิบลีอินดะกะบัยตันฟินจันนะรับบิบลีลีอินดะกะบัยตันฟินจันนะขอบ้านในจันในสวรรค์ด้วยยาอัลลอฮ์ทำไมขอขนาดนั้นเพราะฟิรอูนตัดหมดความสบายในดุนยาสิ่งที่มาเจอเดือดร้อนลำบากแต่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่อาเซียวันนี้ชีวิตเรานะครับพี่น้องถ้ามุมินผู้ศรัทธาเขาจะไม่น้อยใจอะไรอัลลอฮ์เลยแม้แต่เรื่องเดียวจะไม่มีอะไรที่เราจะน้อยใจหรือเสียใจหรือผิดหวังจากอัลลอฮ์เลยแม้แต่เรื่องเดียวทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีงามและอัลลอฮ์สอนฮิกมัตในนั้นหมดเลยทุกอย่างพี่น้องอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะคิดได้หรือไม่เท่านั้นเองมุสลิมนะครับอยู่ในดุนยาวันนี้จงใช้ความซอบัตให้มากๆทุกปัญหาที่เกิดขึ้นวัสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์จงอดทนและละหมาด